สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินนี่เลยเป็นเหมือนคล้ายๆเกี๊ยวบ้านเรานะคะนี่นะเป็นอาหารอิตาลีนะคะไปซื้อมาเนาะมันจะมีแพ็คประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ให้ทอดนะคะไม่ทอดก็เอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะเนี่ยซื้อมาในราคาประมาณ2.50 ยูโรนะคะก็ตกไปประมาณ60-80-80 บาทได้ประมาณนั้นแล้วก็มีซอสพริกด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะมาชิมกันเลยดีกว่าเขาให้ใส่งาด้วยนะตอนทอดแต่หนูไม่ได้ใส่แกะกันเอาเปิดยังไงจ้านี่จะเปิดได้ไหมนี่ได้แล้วนี่นะครับผมนี่จะซอสมะเขือเทศเหมือนคล้ายๆซอสพริกอยู่ชิมนะหวานหวานดูกันนะว่าไส้ข้างในมันเป็นยังไงนี่หายไป2 วันเลยเนาะข้างในเป็นแบบเนี้ยชีสหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจนะอ่านภาษาฟินไม่เข้าใจไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวให้สามีมาอ่านให้ก็อร่อยดีเสียงแหบเลยมาค่ะนี่หือคล้ายๆนมคล้ายๆชีสมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นชีสนะอร่อยจะลดน้ำหนักลดได้วันเดียวแล้วก็ลดไม่ได้ตอนนี้นะคะน้องสะใภ้มิวนะเปิดร้านขายพวกน้ำปั่นลูกชิ้นทอดพวกชีสบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครผ่านบ้านมิวนะคะบ้านตะคลองใต้เนาะทางไปบ้านประสาอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่แถวตำบลสูงเนินอะไรก็สามารถไปอุดหนุนได้นะคะมีพวกลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยขายหน้าบ้านเลยดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอ่ะหารายได้เสริมน้าเหมือนเป็นคนลงทุนให้หมดเลยนะซื้อของอะไรเงี้ยแกลงทุนให้หมดเลยให้เราขายเองน้าเหมือนดีมากเลยนะแม่ของแซนดี้อ่ะอยู่อเมริกานะคะแกส่งมิวเรียนตั้งแต่นู่นมหาลัยคือดูแลตั้งแต่คือส่งเรียนนะคะแต่เป็นพวกค่าเทอมอะไรเงี้ยคือเรากู้กยศ.แต่ถ้ารายเดือนอะไรเงี้ยนะแกก็ส่งให้ตอนนั้นให้เดือนละ4,000เรียนมหาลัยนะแล้วก็กู้ทกศ.ไม่ใช่กู้ทกศ.กู้กยศ.ด้วยนะคะก็เลยได้เงินจากกยศ.ไปจ่ายค่าเทอมคือมิวไม่ได้ขอแม่เลยนะจะดีมากๆอ่ะช่วยเหลือตลอดเลยกรอบอร่อยมากมานะคะมาถ้าใครขี่รถผ่านอะไรก็แวะไปอุดหนุนได้เนาะคือน้องสะใภ้ขายทุกวันเปิดตั้งแต่9 โมงถึง6 โมงเย็นอะไรเงี้ยขายอยู่บ้านแม่กีโน่อะในอนาคตนะถ้าหมิวกับสามีนะถ้ามีเงินอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะกลับไปอยู่ไทยนะในอนาคตอะแต่ถ้าจะไปอยู่แบบมือถามว่าถ้าไปอยู่ที่กระสังบ้านนอกเราเนี่ยเธออยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่า
อยู่ไม่ได้หรอกถ้าอยู่ได้ไปเที่ยวไปประมาณ1 อาทิตย์อะไรเงี้ยพออยู่ได้นะเขาอยากไปพวกเราคิดนะคะถ้ามีเงินนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเงินอะไรเงี้ยอยากไปซื้อบ้านที่หัวหินบ้านระยองพัทยาอะไรเงี้ยนะคะอยู่เหมือนตอนแก่อะไรเงี้ยตอนที่เขาเกษียณอะไรเงี้ยนะคะคือเขาคิดไว้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเงินไหมแค่ความคิดเฉยอยากจะตื่นมาจิบกาแฟนั่งชมวิวอะไรเงี้ยคือเขาอยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากไปลำบากเขาทำงานมาเหนื่อยนะตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปรีแลกซ์ตอนแก่อะไรเงี้ยเนาะตอนเกษียณแต่เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วเนาะถ้าจะไปลงทุนอะไรก็ไม่ไหวอ่ะตอนช่วงนี้ไวรัสโคโรนามาใช่ไหมเงินยูโรขึ้นจ้าจากปกติมือส่งกลับบ้านประมาณ33 บาทอะไรเงี้ยตอนนี้ขึ้นมา1 ยูโร 34ขึ้นมา34 บาทไอ้34ใช่34 บาทเกือบ35น่าจะขึ้นทุกประเทศแล้วมั้งรัฐบาลออกอะไรไม่รู้มิวอ่านในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามีประกันให้แก่นักท่องเที่ยวนะถ้าใครไปติดไวรัสที่ประเทศไทยเขาจะมีประกันให้คุ้มครองอะไรเงี้ยมิวคิดได้ไงเนาะรัฐบาลเมื่อวานก่อนมิกะนะเหมือนออกกำลังกายหนักเกินไปอ่ะเหมือนเล่นหนักอ่ะนะคะแล้วก็หัวใจเต้นแรงผิดปกตินะคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วมันก็หยุดนะคะหยุดประมาณไม่นานแล้วก็เต้นต่อตึ๊บ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 แล้วก็หยุดแล้วก็เต้นต่ออะไรเงี้ยเหมือนว่าเธอไปหาหมอเลยนะอะไรเงี้ยไปหาหมอแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รอตอนเช้าไม่หายไปทำงานนะคะก็เลยไปหาหมอนะคะให้เขาตรวจให้เขาเช็คนะคะเขาก็เลยบอกว่าพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยมีผลส่งให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยเข้าโรงพยาบาลแล้วนะเกี่ยวกับหัวใจโรคหัวใจอะแต่ก่อนนู่นนะคะนานแล้วเดี๋ยวจะให้มิกะลองกินด้วยไม่รู้ว่าจะชอบไหมแต่ขายของอยู่บ้านนะคะลงทุนขายพวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็ได้กำไรอยู่นะวันแรกที่น้องสะพายขายก็ได้ประมาณ600มั้งไม่รู้กี่บาท600-700อ่ะวันแรกนะคะวันที่2ก็เพราะได้เลยดีกว่าอยู่นั่นเล่นเนาะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะฟินแลนด์แปลกมากบ้านแถวๆบ้านมันไม่มีหิมะเลยนะคะเพื่อนๆฝนตกทุกวันเลยอ่ะไม่มีหิมะเลยคือไม่ใช่อะไรหรอกอยากเห็นหิมะนะคะอยากไปเล่นอยากไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าไม่มีอะไรฝนตกนะจ๊ะฝนตกไม่มีอะไรเลยหิมะก็ไม่มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับกวาดหิมะก็ปีนี้น่าจะขาดทุนนะเพราะว่าแถวบ้านมิวแถวตุรกูไม่มีหิมะเลยนะคะหิมะไม่ตกไม่มีงานทำนะกินแล้วเพื่อนๆมาทักทายนะคะกลัวเพื่อนๆคิดถึงหายไป2 วัน
มิวก็จะไปอบไก่นะคะอบปีกไก่เนาะให้สามีนะเลิกงานมาประมาณ1 ทุ่มตอนนี้ก็ประมาณบ่ายแล้วนะคะก็จะไปอบไก่เข้าไมโครเอเข้าเตาอบอะไรเงี้ยไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะสาวบูแดมเหมือนกันเนาะเข้าไปพูดคุยกันได้ใน Facebook นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ค่ะ